วัสดีค่ะวันนี้เก็บตกประวัติศาสตร์ขอนำเสนอตอนขุนรองปลัดชูวีรบุรุษผู้ยันศึกอังวะคนสุดท้ายแห่งสมรภูมิหาดว่าขาวขุนรองปลัดชูและทหารผู้กล้าราว400นายถูกพูดถึงเป็นวีรบุรุษในช่วงศึกอลองพญาค่ะที่อังวะยกทัพมาบุกอยุธยาซึ่งทางอังวะก็ไล่ตีมาตั้งแต่เมืองมริตตะนาวสีดังที่เราได้ทำคลิปไปในก่อนหน้านี้แอดมินจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้านล่างนะคะเผื่อใครยังไม่ได้รับชมค่ะตัดกลับมาเล่ากันต่อค่ะขุนรองปลัดชูมีตัวตนจริงถูกพูดถึงในพงศาวดาร3ฉบับค่ะที่พูดถึงท่านและวีรกรรมของท่านรวมทั้งเหล่าทหารผู้กล้า400นายก่อนที่แอดมินจะไปพูดถึงศึกในครั้งที่ขุนรองปลัดชูปักหลักสู้ต้านทัพอังวะไว้จนเป็นตำนานสืบมาชั่วลูกชั่วหลานนั้นแอดมินขออนุญาตทุกท่านเล่าถึงตำนานภูมิหลังประวัติของท่านสักเล็กน้อยนะคะขุนรองปลัดชูนั้นในอดีตท่านเคยเป็นครูดาบอัธมาศผู้มีฝีมือในเขตเมืองวิเศษชัยชาญค่ะมีลูกศิษย์ลูกหาจำนวนมากและเป็นที่เคารพนับถือโดยทั่วไปในแถบนั้นค่ะนายชูได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรมการเมืองวิเศษชัยชาญตำแหน่งปลัดเมืองในรัชกาลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศชาวบ้านจึงเรียกชื่อคนผู้นี้โดยทั่วไปว่าขุนรองปลัดชูส่วนอีกแนวคิดหนึ่งบอกว่าขุนรองปลัดชูนั้นน่าจะเป็นพระยาพิชัยสงครามซึ่งมีฐานะเป็นเจ้าเมืองกุยบุรีค่ะท่านนั้นมีชีวิตในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายและในช่วงต้นรัชกาลของสมเด็จพระเจ้าเอกทัตพวกอังวะช่วยโอกาสตอนอยุธยาผลัดเปลี่ยนแผ่นดินใหม่ๆยกทัพเข้ามาตีกรุงศรีอยุธยาในพงศาวดารระบุว่าพระเจ้าอังวะเกณฑ์ทัพพลชกัน 80,000 ช้าง200ม้า 10,000 ทัพหน้ายกเข้าตีมริตตะนาวสีนำโดยเจ้ามังระราชบุตรและมังค้องนรธาภาพตัดมาที่กรุงศรีอยุธยาค่ะตามพระราชพงศาวดารฉบับพันจันทนุมาตรเจิมกล่าวไว้โดยภาพรวมว่าสมเด็จพระเจ้าเอกทัตได้ทราบเหตุนั้นแล้วจึงดำรัสให้พระยายมราชเป็นทัพหน้านำพลทหาร 3,000 ยกไปทัพหนึ่งให้พระยาทานมาถืออาญาสิทธิ์เป็นแม่ทัพยกพล 2,000 ไปตั้งมันที่เมืองกุยบุรีต่อมาพม่าเดินทัพยกมาตีทัพหน้าพระยายมราชณแกงตุงแตกพระยาทานมาจึงเกณฑ์ไพร่500เข้าบรรจบกองกำลังปลัดชูแล้วให้ยกไปตั้งตำบลว่าขาวริมทะเลฝ่ายทัพหน้าพม่ายกขึ้นมาตีกองกำลังปลัดชูทัพอยุธยาเริ่มเสียทีแตกพ่ายกองทัพอังวะก็ไหลบ่าลงมาค่ะพระเจ้าอังวะจึงดำเนินทัพเข้ามาณเมืองกุยเมืองปราณเมืองเพชรบุรีเมืองราชบุรีในพงศาวดารฉบับนี้จะพูดถึงปลัดชูและเรื่องราวไว้เพียงไม่มากดังที่แอดมินได้กล่าวมาค่ะส่วนในพระราชพงศาวดารกรุงสยามฉบับบริติชมิวเซียมก็เช่นกันค่ะได้เล่าถึงขุนรองปลัดชูโดยภาพรวมว่าทางพระเจ้ากรุงศรีอยุธยาเมื่อทราบข่าวว่าอังวะจะยกมาก็ส่งคนออกไปสืบราชการดูคนผู้นั้นก็มากราบทูลว่าพม่ายกมาทางมริตทัพหนึ่งทางท่ากระดานทัพหนึ่งทางเชียงใหม่ทัพหนึ่งแต่ที่จริงแล้วพม่ายกมาแต่ข้างมริตทางเดียวพระเจ้าอยู่หัวไม่ทรงทราบแน่ก็ตกพระทัยด้วยมิได้มีวิจารณ์พระชาวยานก็พานเขาทรงเชื่อเอาทั้ง3ทางพงศาวดารฉบับนี้เนี่ยนะคะก็จะสะท้อนถึงภาวะผู้นำบางอย่างของสมเด็จพระเจ้าเอกทัตว่าไม่ดีตัดกลับมาค่ะสมเด็จพระเจ้าเอกทัตจึงดำรัสสั่งให้พระยาพิชัยสงครามนามชื่อปลัดชูพระจุฬาหลวงศรียศหลวงราชพิมลขุนศรีวรคันทั้ง5คนคุมพล 5,000 ออกไปต้านทานข้างมริตก่อนแล้วเกณฑ์พระยาราชสงครามพระยาชัยยาพระยามหาเสนาพระยาเพชรพิชัยพระยาสมบัติบานพระยาตะนาวพระยาพัทลุงหลวงกระ8คนคุมพลคนละ 1,000 แล้วให้พระยาอภัยราชาถืออาญาสิทธิ์เป็นแม่ทัพยกไปรับทางเชียงใหม่แล้วเกณฑ์ทิพย์เสนาราชามาศทิพย์รักษาราชาบาลวิสูตรโยธามาศราชโยธาเทพหลวงศักดิ์หลวงสิทธิ์หลวงฤทธิ์หลวงเดช10คนคุมพลคนละ 1,000 ให้พระยาอภัยมนตรีเป็นแม่ทัพใหญ่
ยกไปจุกไว้ทางท่ากระดานเมื่อสมเด็จพระเจ้าเอกทัตทรงทราบว่าทางมฤตพม่ายกมามากก็ให้พระยายมราชเป็นแม่ทัพหน้าคุมพล 20,000 ให้พระยาทานมาถืออาญาสิทธิ์เป็นแม่ทัพพลทหาร 3,000 ยกเพิ่มเติมไปตั้งณเมืองกุยบุรีพม่ายกขึ้นมาตีทัพพระยายมราชณแกงตุมซึ่งน่าจะตั้งเป็นทัพหน้าค่ะสู้รบกันไม่นานนักทัพอยุธยาก็แพ้แตกพ่ายอังวะจึงยกแยกไปตีกองปลัดชูต่อซึ่งตั้งอยู่ตำบลอ่าวขาวริมทะเลแม่ทัพทางอยุธยาจึงแบ่งไพร่พล500ไปช่วยกองปลัดชูรบกันอยู่ประมาณครึ่งวันกองปลัดชูก็แตกพ่ายมาพระเจ้าอังวะก็ดำเนินทัพเข้ามาณแขวงเมืองกุยบุรีเมืองปราณบุรีต่อพงศาวดารฉบับนี้ก็จะเริ่มลงรายละเอียดเพิ่มเติมขึ้นค่ะแต่ก็ยังเล่าเรื่องในแนวภาพรวมของสงครามแต่ถ้าทุกท่านจะฟังเรื่องราวเกี่ยวกับการสู้รบของขุนรองปลัดชูแบบเต็มที่ไม่ใช่ตำนานก็ต้องพระราชพงศาวดารฉบับพระราชาทะเลขาที่ได้เล่าถึงรายละเอียดมากพอสมควรค่ะดังนี้ครั้นถึงเดือนอ้ายกรมการเมืองตะนาวสีส่งหนังสือข่าวศึกเข้ามาที่กรุงศรีอยุธยาว่าบัดนี้เจ้าพม่ายกกองทัพมาประมาณ30,000 เศษตีได้เมืองทวายแล้วจะยกมาตีเมืองมฤตเมืองตะนาวสีสมเด็จพระเจ้าเอกทัตจึงดำรัสสั่งเสนาบดีให้เกณฑ์กองทัพค่ะแต่ในขณะนั้นพระยายมราชต้องโทษอยู่จึงโปรดให้พระอินทราราชเป็นพระยมราชและเป็นแม่ทัพให้พระยาเพชรบุรีเป็นทัพหน้าพระยาราชบุรีเป็นยกระบาดสมุทรสงครามเป็นเกียร์กายพระธนบุรีกับพระนนทบุรีเป็นทัพหลังถือพล 3,000 เศษพร้อมด้วยช้างม้าเครื่องราชอาวุธยกไปทัพหนึ่งและให้เกณฑ์อีกทัพหนึ่งโปรดให้พระยารัตนาธิเบศรเป็นแม่ทัพและจัดเอาเท้าพระยาอาสาหกเหล่าเป็นยกระบาดเกียร์กายทัพหน้าหลังถือพล 2,000 เศษพร้อมสับด้วยช้างม้าเครื่องสันพาวุธให้ยกหนุนไปอีกทัพหนึ่งขณะนั้นขุนรองปลัดชูเป็นกรมการเมืองวิเศษชัยชาญเข้ามารับอาสากับไพร่400เศษขอไปรบพม่าด้วยจึงโปรดให้เป็นกองอาสามารถกองหนึ่งให้ไปในกองทัพพระยารัตนาธิเบศรค่ะจากนั้นเมื่อจัดทัพเสร็จแล้วท้าวพระยานายทัพนายกองทั้งสองทัพก็กลับถวายบังคมลายกกองทัพออกจากพระนครค่ะขณะนั้นทัพพระยมราชได้เดินทัพไปตั้งค่ายรับศึกอยู่ที่ตำบลแกงตุมส่วนทัพพระยารัตนาธิเบศรไปตั้งค่ายอยู่ณเมืองกุยบุรีฝ่ายทัพหน้าพม่าข้าศึกก็ยกเข้ามาตีเมืองมฤตเมืองตะนาวสีเจ้าเมืองกรมการเมืองสู้รบต้านทานไม่ไหวก็แตกฉานพ่ายหนีพาครอบครัวอพยพเข้าป่าพม่าก็ได้เมืองมฤตเมืองตะนาวสีทั้งสองเมืองโดยสะดวกแล้วบอกไปถึงทัพหลวงณเมืองทวายพระเจ้าอลังพยาก็ยกทัพใหญ่มาตั้งอยู่ณเมืองตะนาวสีจึงให้มังระราชบุตรกับแมงละราชาแมงละแมงข่องถือพล 20,000 เป็นกองหน้ายกล่วงมาก่อนส่วนทัพหลวงที่ถือพล 15,000 จะยกตามมาภายหลังค่ะและกองทัพหน้าพม่าก็มาถึงทัพพระยมราชซึ่งตั้งค่ายรับอยู่ณแกงตุมอังวะก็ยกเข้าตีทัพอยุธยาน้อยตัวต้านทานมิได้ก็แตกฉานในเวลาเดียวพระยารัตนาธิเบศรได้ทราบว่าทัพพระยมราชแตกพ่ายมาจึงเกณฑ์พล 500เข้าบรรจบกองขุนรองปลัดชูแล้วให้ยกไปรับทัพพม่าค่ะซึ่งดูจากรูปการศึกครั้งนี้ขุนรองปลัดชูยกมาตั้งรับที่ตำบลว่าขาวตามพงศาวดารฉบับนี้แอสสันนิษฐานว่าน่าจะมาเพื่อต้านทัพก้าศึกค่ะไม่ให้ไหลบ่าลงมาแต่แอดมินก็เชื่อค่ะว่าน่าจะเพื่อถ่วงเวลาให้พระยารัตนาธิเบศรได้ไตร่ตรองเตรียมรับมือหรือจะคิดทำประการใดต่อไปซึ่งแน่นอนว่ากองทัพของขุนรองปลัดชูที่ยกไปตั้งตำบลว่าขาวมีกำลังคนรวมทัพอาสาของท่าน400แล้วก็น่าจะไม่เกิน 1,000คนค่ะก็ต้านทานรับศึกที่นั้นซึ่งแอดมินก็ไม่อยากพูดมากวิเคราะห์มากเดี๋ยวกลัวทัวลงค่ะแต่แอดมินคิดว่าทัพของขุนรองปลัดชูน่าจะเป็นทัพที่ตามความตั้งใจเดิมของการส่งทัพท่านไปน่าจะไม่ได้หมายให้รบกันจนแตกหักค่ะแต่คิดว่าด้วยสถานการณ์ตรงนั้นอาจจะทำให้ขุนรองปลัดชูและเหล่าทหารผู้กล้าตัดสินใจสู้จนตัวตายในพงศาวดารพูดถึงเหตุการณ์ภาพรวมในวันนั้นว่าฝ่ายทัพหน้าอังวะที่นำโดยมังระราชบุตรยกมาถึงที่นั้นพอเวลาเช้าตรู่ขุนรองปลัดชูก็แต่งทัพรอรับอยู่พลทหารฝั่งอยุธยาก็กรูกันออกโจมตีทัพอังวะพงศาวดารกล่าวว่าฝ่ายทัพอยุธยาและเหล่าทหารอาสา400นายรบกันด้วยอาวุธส
ั้นถึงตะลุมบอลฟันแทงอังวะล้มตายเป็นอันมากและตัวขุนรองปลัดชูนั้นถือดาบสองมือวิ่งเข้าในท่ามกลางข้าศึกฟันอังวะล้มตายลงไปกองกันดังขอนไม้ซึ่งในพงศาวดารจะให้ภาพขุนรองปลัดชูที่ท่านมีความสามารถในการรบค่ะโดยการใช้ดาบสองมือเป็นอย่างมากค่าทหารอังวะตายเป็นกองประดุจขอนไม้รบกันอยู่ตั้งแต่เช้าจนเพลาเที่ยงพลพม่ามากกว่าเป็นหลายเท่าก็ไม่ท้อถอยแต่ทว่าฝั่งอังวะก็แยดยัดหนุนเนื่องกำลังพลกันเข้ามาต่อรบจนขุนรองปลัดชูเหนื่อยอ่อนสิ้นกำลังลงแล้วพม่าก็จับเป็นไปได้แล้วให้พลทัพช้างขับช้างเข้าย่ำเหยียบพลทหารไทยล้มตายเป็นอันมากไล่กันลงไปในทะเลจมน้ำตายบ้างปลากินเสียบ้างที่รอดหนีกลับมาได้นั้นก็มีจำนวนน้อยซึ่งได้มาแจ้งความแก่พระยารัตนาธิเบศรพระยารัตนาธิเบศรก็ตกใจกลัวไม่อยู่สู้รบเร่งเลิกทัพหนีมากับทั้งทัพพระยมราชพากันพ่ายหนีพม่าฆ่าศึกกลับมายังพระนครขึ้นเฝ้ากราบทูลพระกรุณาว่าศึกหนักเหลือกำลังจึงพ่ายฝ่ายทัพหน้าพม่า ก็ยกมาทางเมืองกุยเมืองปราณเมืองชะอำเมืองเพชรบุรีเมืองราชบุรีจนถึงเมืองสุพรรณบุรีไม่มีหัวเมืองใดต่อรบแตกหนีไปสิ้นค่ะภาพในพงศาวดารฉบับพระราชหัตถเลขานี้จึงให้ภาพรวมไปในทางเสื่อมของทัพอยุธยาที่บรรดาแม่ทัพไม่กล้าออกรบเมื่อเทียบกับขุนรองปลัดชูที่มีพลทหารเพียงแค่น้อยนิดราว400ที่สู้จนตัวตายหลงเหลือแต่ขุนรองปลัดชูเท่านั้นที่อังวะจับเป็นมาได้ซึ่งในพงศาวดารฉบับนี้เรื่องที่ขุนรองปลัดชูถูกอังวะจับได้ไม่เสียชีวิตในที่รบนั้นก็ยังสอดคล้องกันกับพระราชพงศาวดารฉบับสมเด็จพระพันรัตน์ค่ะแต่ถ้าพูดกันถึงในเรื่องของตำนานความเชื่อแล้วกลับมีเรื่องเล่าว่านายทหารหารทั้ง400นายและขุนรองปลัดชูได้เสียชีวิตที่อ่าวว่าขาวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ในการสู้รบต่อมาได้นำกระดูกกลับมาไว้ที่วัดราชมันหรือวัด400ร้างและต่อมาก็ได้มีการย้ายวัดมาอยู่ที่วัด400ในตำบล400พร้อมกับสร้างเจดีย์บรรจุวิญญาณทหารหาร400คนและขุนรองปลัดชูไว้ที่บริเวณวัด400ค่ะให้ประชาชนทั่วไปได้กราบไหว้ระลึกถึงคุณงามความดีที่มีต่อแผ่นดินวัด400ร้างเป็นวัดเก่าแก่ในอำเภอวิเศษชัยชาญตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำน้อยมีอายุประมาณ200ปีไม่พบหลักฐานการสร้างที่แน่นอนสันนิษฐานว่าสร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์แก่ขุนรองปลัดชูและชาวบ้านวิเศษชัยชาญ400คนที่เสียชีวิตจากสงครามระหว่างไทยกับพม่าในสมัยสมเด็จพระเจ้าเอกทัตแห่งกรุงศรีอยุธยาเป็นเหตุให้ได้ชื่อว่าวัด400และในปัจจุบันนี้ก็ยังคงมีคนพบเห็นดวงวิญญาณทหารกล้าที่ยังปกปักรักษาพื้นที่และดูแลลูกหลานที่มากราบไหว้และศรัทธาค่ะคลิปยังไม่จบนะคะมาเล่ากันต่อค่ะสุดท้ายแล้วเรื่องของขุนรองปลัดชูก็ยังคงมีความลึกลับมาถึงปัจจุบันอยู่2เรื่องใหญ่ๆค่ะคือเรื่องที่1ขุนรองปลัดชูท่านเสียชีวิตในที่รบหรือถูกทางอังวะจับตัวไว้กันแน่เรื่องนี้ก็ยังเป็นสิ่งที่ยังหาข้อสรุปไม่ได้ค่ะเรื่องที่2ตำแหน่งยศของขุนรองปลัดชูเป็นตำแหน่งใดกันแน่ในพระราชพงศาวดารกรุงสยามบริติชมิวเซียมกรุงลอนดอนระบุว่าปลัดชูมีบรรดาศักดิ์เป็นพระยาพิชัยสงครามในเอกสารคำให้การชาวกรุงเก่าปรากฏชื่อพระสงครามเป็นหนึ่งในนายกองที่ถูกส่งไปรับศึกพม่าทางเมืองมะริดและเมืองตะนาวสีสอดคล้องกับคำให้การขุนหลวงหาวัดซึ่งจากที่แอดได้ศึกษามาพบว่าราชทินนามพิชัยสงครามตำแหน่งนี้ปรากฏในพระอัยการตำแหน่งนาทหารหัวเมืองค่ะว่าพระพิชัยสงครามเจ้ากรมอาสาซ้ายราพาลีถือพระขันนา 5,000 เป็นแม่ทัพชั้นรองของกรมอาสา6เหล่าซึ่งเป็นกองกำลังหลักในราชการสงครามค่ะแต่ก็ยังขัดแย้งกับในพงศาวดารฉบับพระราชหัตถเลขาและฉบับพระพันรัตน์ที่ระบุเจาะจงว่าขุนรองปลัดชูเป็นกรมการเมืองวิเศษชัยชาญที่นำไพร400คนเศษมาอาสาราชการจนได้รับแต่งตั้งเป็นกองอาสามาศซึ่งก็คือกองอัฐมาศซึ่งในส่วนนี้ก็จะขัดแย้งกับในพงศาวดารฉบับเก่าๆที่ให้ภาพขุนรองปลัดชูมียศศักดิ์สูงกว่านี้ค่ะแต่อย่างไรก็ดีค่ะขุนรองปลัดชูและเหล่าทหารผู้กล้าก็เป็นวีรบุรุษที่ยอมเสียสละชีวิตเพื่อปกป้องบ้านเมืองจนมีตำนานและผู้เคารพศรัทธาท่านมาถึงปัจจุบันซึ่งก็รวมถึงแอดมินด้วยค่ะขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและรับชมหากมีอะไรจะเสริมก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างนะคะหากชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องของเราไว้นะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณค่ะ